ึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่20ถึงข้อที่28ความว่าเวลานั้นมารดาของบุตรเสบดีเข้ามาเฝ้าพระองค์พร้อมกับบุตรนางกราบลงทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงตรัสถามนางว่าท่านต้องการอะไรนางทูลว่าขอพระองค์ทรงอนุญาตให้บุตรทั้งสองคนของข้าพเจ้านั่งข้างขวาคนหนึ่งนั่งข้างซ้ายคนหนึ่งในพระอาณาจักรของพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไรท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้หรือไม่เขาทั้งสองทูลตอบว่าได้พระเจ้าข้าพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านจะดื่มถ้วยของเราแต่การที่ท่านจะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะให้แต่สงวนไว้สำหรับผู้ที่พระบิดาของเราทรงจัดเตรียมไว้เมื่อได้ยินดังนั้นอัครสาวกอีก10คนรู้สึกโกรธพี่น้องสองคนนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงเรียกทุกคนมาพบตรัสว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่เป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นและผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับแต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้นผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นและผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลายก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์คุณผู้ฟังครับจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิววันนี้ทำให้เราได้ทราบว่ามารดาของบุตรเสเบดีผู้หนึ่งวันนี้นางมากราบทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์มารดาของเสเบดีผู้นี้ก็คือมารดาของยาโคบและจอห์นนางมากราบลงทูลขอต่อพระเยซูเจ้านางมากราบพระเยซูเจ้าแต่แรงจูงใจของนางวันนี้หมายมุ่งที่จะเอาบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์คุณผู้ฟังครับบ่อยครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตคริสเตียนของเรานั่นก็หมายความว่าเราเล่นเกมทางศาสนาคาดหวังให้พระเยซูเจ้าคาดหวังให้พระองค์ประทานบางสิ่งตอบแทนแก่เราแต่ว่าการกราบทูลขอถวายบูชาที่แท้จริงก็คือการได้ชื่นชมและสรรเสริญพระคริสต์เจ้าชื่นชมและสรรเสริญพระองค์ในความเป็นพระองค์เองและสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำมารดาของยาโคบและจอห์นวันนี้ขอให้บุตรของนางได้รับตำแหน่งพิเศษในอาณาจักรของพระองค์นางจึงเข้ามากราบทูลขอสิ่งนี้จากพระองค์อันชื่อว่าพ่อแม่ย่อมต้องการเห็นลูกๆประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีเกียรติปรารถนาให้ลูกๆก้าวหน้าเป็นธรรมดาแต่ว่าความปรารถนาอันนี้เป็นอันตรายความปรารถนาอย่างนี้เป็นอันตรายถ้าทำให้มองข้ามน้ำพระทัยที่เจาะจงของพระเจ้าที่ทรงมีไว้สำหรับบุตรสำหรับลูกนั่นก็หมายความว่าพระองค์อาจจะมีพระประสงค์ให้ลูกๆของนางทำงานอย่างอื่นอาจจะมีพระประสงค์ให้กับลูกของเราทำกิจการอย่างอื่นซึ่ง
อาจจะไม่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ก็มีความสำคัญเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้พ่อแม่ต้องระวังความปรารถนาที่จะให้ลูกก้าวหน้าเมื่อเราอธิษฐานภาวนาขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของลูกด้วยวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไรท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้หรือไม่ปรากฏว่าทั้งยากอบและยอนก็ทูลตอบพระเยซูเจ้าได้พระเจ้าข้าตอบอย่างแข็งขันเป็นเหตุให้พระองค์ต้องตรัสซ้ำท่านจะดื่มถ้วยของเราแต่การที่จะได้นั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะให้แต่สงวนไว้สำหรับผู้ที่พระบิดาของเราทรงจัดเตรียมไว้คุณผู้ฟังครับวันนี้ยากอบจอห์นและก็มารดาของเขายังไม่สามารถจับประเด็นคำสอนที่ผ่านมาของพระเยซูเจ้าเรื่องบำเหน็จรางวัลและเรื่องชีวิตนิรันดร์ได้พวกเขาเองก็ไม่เข้าใจในความทุกข์ยากที่ตนจะต้องเผชิญก่อนที่จะมีชีวิตในสง่าราศีในพระอาณาจักรสวรรค์ห้วยนั้นพวกเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่แท้แล้วก็คือความทุกข์ทรมานและการถูกตรึงบนกางเขนที่พระเยซูเจ้าต้องเผชิญทั้งยากอบและยอนก็จะประสบความทุกข์ยากนี้อย่างแสนสาหัสเช่นเดียวกันยากอบจะถูกฆ่าเพราะความเชื่อและจอห์นก็จะถูกเนรเทศในท้ายที่สุดแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์อยู่ใต้พระบัญชาของพระบิดาเจ้าสวรรค์ซึ่งเป็นผู้เดียวที่ทรงสามารถตัดสินว่าใครจะเป็นผู้นำในพระอาณาจักรสวรรค์วันนี้พระองค์มิได้ประทานบำเหน็จรางวัล นั้นๆโดยลำเอียงเพราะรักชอบหรือถูกใจหากแต่พระองค์ประทานแก่ผู้ที่มุ่งมั่นอุทิศตนแด่พระเยซูเจ้าถึงแม้ว่าจะถูกทดลองอย่างรุนแรงก็ตามปรากฏว่าเมื่อยากอบและยอนทูลพระเยซูเจ้าว่าได้พระเจ้าข้าและพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าการที่จะนั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะให้แต่สงวนไว้สำหรับพระบิดาผู้ทรงจัดเตรียมไว้บรรดาอัครสาวกอีก10คนรู้สึกโกรธพี่น้องทั้ง2คนเป็นอย่างยิ่งไม่พอใจเพราะว่ายากอบกับจอห์นนั้นพยายามจะคว้าตำแหน่งสูงสุดบรรดาอัครสาวกทุกคนต่างปรารถนาที่จะเป็นใหญ่เหนือใครในวันนี้วันนี้พระเยซูเจ้าก็ตรัสสอนบรรดาอัครสาวกทั้ง12ว่าท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่เป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่นและผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับท่านต้องไม่เป็นเช่นนั้นหากท่านปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะพระองค์รู้ว่าบรรดาอัครสาวกของพระองค์คิดอย่างไรผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลายก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้เห็นไหมครับวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบคำถามที่ถามในใจของบรรดาศิษย์ของพระองค์ตรัสตอบให้ศิษย์ของพระองค์ได้คิดและพวกเขาต้องคิดหนักเช่นเดียวกันนะครับความปรารถนาในตำแหน่งหน้าที่ฝ่ายโลกทำให้ศิษย์ทุกคนในวันนี้ต่างรู้สึก
อยากจะเป็นใหญ่อยากจะได้ตำแหน่งสูงสุดคำตรัสของพระเยซูเจ้าทำให้พวกเขาต้องคิดอำนาจนั้นพระเจ้าประทานให้มิใช่เพื่อจะได้เป็นคนสำคัญอำนาจนั้นพระเจ้าประทานให้มิใช่เป็นคนทะเยอทะยานหรือให้คนอื่นเคารพนับถือแต่เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการปรนนิบัติรับใช้พระรับใช้ผู้อื่นวันนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสทิ้งท้ายสอนเราว่าผู้ใดปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลายเขาจะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่นและมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์คุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงบรรยายความเป็นผู้นำจากทัศนะใหม่แทนที่จะใช้คนอื่นๆเราต้องรับใช้ผู้อื่นครับวันนี้งานของพระเยซูเจ้าหน้าที่ของพระองค์ก็คือเพื่อปรนนิบัติผู้อื่นและสละชีวิตของพระองค์เองผู้นำตัวจริงต้องเป็นเช่นนี้ครับผู้นำตัวจริงต้องมีหัวใจของผู้รับใช้ผู้นำที่เป็นผู้รับใช้แบบนี้เห็นคุณค่าของผู้อื่นและประจักษ์แก่ใจตนเองว่าไม่ได้สูงส่งเกินงานใดๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับในชีวิตของเราหากเรามองเห็นงานอะไรที่จำเป็นต้องทำก็อย่ามัวรีรอให้ใครมาเชิญอย่าผลัดวันประกันพรุ่งขอให้เป็นฝ่ายริเริ่มลงมือทำอย่างผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ